หรือเปล่าก็ตอนนี้นะคะก็แต่งตัวอะไรเรียบร้อยแล้วไปอาบน้ำสระผมมานะคะก็คือฟูฟองมากำลังรอแกร็บนะคะก็คือวันนี้เราจะพาทุกคนไปหัวหินกันซึ่งจะพาให้ดูกระเป๋า1วันของไอรีนะคะก็จะประกอบไปด้วยชุดว่ายน้ำ1ชุดแล้วก็ชุดเดรสกับนะแล้วก็ชุดเดรสอีกอันนึงเผื่อเลือกมีกางเกงในชุดชั้นในชุดนอนไม่ได้นอนที่แบบไม่รู้นอนกับใครแล้วก็นี่นะคะก็จะเป็นเครื่องล้างหน้าฟอริโอนะคะเพราะว่านี้เนี่ยคือมันพกสะดวกไม่ต้องพกที่ชาร์จไปนะคะชาร์จครั้งนึงนี่คือลิไม่เคยชาร์จอีกเลยอะคือแบบพกพาไปต่างจังหวัดง่ายเอาไว้ล้างหน้านะคะเพราะว่าแบบอุปกรณ์การล้างหน้าก็คือจะแทบไม่มีอะไรเลยตัวนี้มันสามารถล้างได้อย่างสะอาดหมดจดแล้วก็มีเครื่องสำอางต่างๆเยอะแยะมากมายมีโลออนทาตรงทาเต่าอะไรอย่างนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะแพ็คกระเป๋าแล้วก็จะไปแต่งหน้าบนรถกันค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่ที่เซเว่นแล้วอยู่กับพี่ฟ้าด้วยนะเปลี่ยนแบบว่าเปลี่ยนแบบไม่ได้แม้กระทั่งที่จะใช้ผ้าเช็ดผมมาเอาดีเออหนูรีบหนูกลัวไม่ทันหนูกลัวสายจัดออกมาเลยเออหนูก็คือแบบอัพเสร็จแล้วหนึ่งทีอ่ะบีบหนึ่งทีหนูไม่ได้บีบด้วยหนูมาแบบแห้งๆพี่เอสวัสดีค่ะเอ้ยพี่เอสมาแล้วโอ้ยอันนี้คิดว่าอยู่ในหลงอยู่ในย่านฮงแดดูดิสองคนนี้อันนี้อยู่กำลังสายเอ้ยนี่อยู่กลางน้ำคือโรงงานเกาหลีไงเกาหลีเนี่ยแล้วเนี่ยที่ไหนเออคิดไม่ทันเออโอ้โหเกาหลีเหมือนกันแต่อยู่ที่ไทยนะคะมาแล้วนะคะที่ไหนจะมาเอ้ยเดี๋ยวค่อยหลังไมค์เว้ยมันเป็นท็อปิกที่คนสนใจเยอะด้วยรู้ป่ะนี่รูเมดนะคะรูเมดเพื่อเริ่มห้องนะคะเฮ้ยเรามีเหมือนกันเลยอ่ะผาแฝดเฮ้ยแกสีเดียวกันเหรอสีเดียวกันเนี่ยหนูสั่งไปถอดไปซื้อจากสหรัฐอเมริกิลเลยนะจริงเหรออันนี้ซื้อที่ไทยแล้วลดราคาด้วยนะเอ้ยอันนี้ก็ลดอันนี้ก็ไม่แพงถูกเป็นขี้เลยเย้ตอนนี้ก็ถึงหัวหินแล้วเอ้ยพี่มอสกิ๊บสวยมากอ่ะพี่มอสหนึ่งมีกิ๊บปะเขาเปล่าสีเรียมเอ้ยมันอ่ะกิ๊บมันนี่ค่ะที่วิลล่านะคะเฮ้ยคือแบบบรรยากาศสวยงามมากอลังการงานสร้างมากนี่ได้แล้วเบบี้จิงโกกับเรลลี่โนยาห้องฮันนีมูนโอ้ยเหมือนเจ้าสาวจริงชุดเหมือนเจ้าสาวจริงเราจะพาทัวร์ห้องอะค่ะรองเท้าก็ยังไม่ได้ถอดเพราะรองเท้าลิถอดยากเหลือหลายเนี่ยคือใหญ่มากโอเคห้องเรานะคะที่ดีไปมากกว่านั้นคือติดสระว่ายน้ำอะค่ะก็พรุ่งนี้เดี๋ยวลิก็จะมายืนโพสท่าแหกๆอยู่แถวนี้ไม่เราก็ตื่นมาแล้วเราก็แบบลงน้ำได้เลยเนี่ยพี่จิงเปิดมาแล้วลงน้ำได้เลยเปิดดิเนี่ยก็ไม่ต้องลงไปข้างล่างหรอกก็ลงได้เลยเฮ้ยพี่จิงอย่าเดี๋ยวล้มจริง ตอนนี้นะคะเราอ่ะก็จะมากินข้าวกันตอนนี้นะคะอยู่ที่ชายหาดจะบอกว่าอากาศบริสุทธิ์กว่ากรุงเทพเยอะเลยนะคะเสลิมอยากเขาอยากอยู่เขาอยากออกจากเขามาด้วยเขาไม่ต้องขอไม่ต้องมีคอนเทนต์เขาก็เอาตัวเองมาอยากอยู่ก็ให้อยู่จะไม่ตัดออกเด็ดขาดเลยห้ามตัดนี่คือแบบแกเป็นติ๊กต็อกอันนี้คือกิจกรรมของบิวตี้บล็อกเกอร์ต่างๆคุณสุมาณีรออยู่นะคะคุณโซเฟียลาใช่จริงๆเพราะโซเฟียคือโซเฟียอยากจะใช้คิดว่าคุณสุมาณีเยอะฟังไม่รู้เรื่องเรามาดินเนอร์กับ
บาร็อกทอร์ที่วันนี้มาร่วมดินเนอร์กับวีเที่ยวแบบนี้นะคะอันนี้เรียกว่าหอยดูนี่ก่อนดูอันนี้เรียกว่าหอยก็คือขนาดกลางๆใช่ไหมอันนี้เรียกว่าจิ๋มทำไมอ่ะเป็นหอยเล็กหอยอันเล็กถ้าเกิดว่าอันนี้อุ้ยเหมือนโอ่งใหญ่มากมีแต่เด็กลูกเล็กเด็กแดงตามเนี่ยมาหาหิ่งไงคะไว้ตาสะดืออันนี้อะไรฮะหอยหลอดหอยที่มีท่าทางเป็นหลอดมาโทรศัพท์แบบเยอะเวลาแบบคนคือมันคุยกันเรื่องมือถือว่ามันมีเครื่องไหมคือไม่เป็นโอเปอเรเตอร์ไงลี่พี่ขอโทษที่พี่บอกว่าพี่มีมือถือสองเครื่องมึงเลยต้องมานั่งบัฟกันตรงนี้คือมีหลายเครื่องว่าอะไรนะเครื่องปรุงที่บ้านขายแบบอาหารสัตว์ไม่พี่มุกมันไม่หนูว่าคิดของหนูมาก่อนตกมาตกมาหนูอ่ะแบบมี30ล้านเครื่องโอ้ใช่เราง่ายต่อจ้าเออเนี่ยเวลาคนโทรมาหาคุณสุชาติเนี่ยแล้วถามสุชาติไหนอ่ะมีอยู่10สุชาติตอบมาน้อยหนึ่งน้อยหนึ่งไหนอ่ะน้อยสองนะไม่มีคนโทรมาถามเรื่อยๆฮัลโหลที่นี่ที่ไหนอ่ะอ้าวอยู่ไหนอ่ะทำไมอ่ะนะคะข้าวมื้อแรกของวันนี้คือหิวมากอ่ะบอกตรงๆเลยไม่ได้กินอะไรเลยจนเย็นแล้วเนี่ยเย่หลังจากที่ทางเรากินอิ่มนะคะเดี๋ยวก็จะมีโครงการนวดตัวแต่ว่าเดี๋ยวจะไปล้างหน้าก่อนเดี๋ยวจะไปคลีนหน้าก่อนนะคะนี่ขอนอนแบบอู้ๆก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยไปคลีนหน้ากันเย่ก็ตอนนี้นะคะเราก็จะมาล้างหน้ากันแล้วคือปากอาจจะมีความหลุดร่องนิดนึงเพราะว่ากินมาแบบมาราธอนมากมันดีก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะก็คืออย่างที่เห็นว่าลุคแต่งหน้าของเอลลี่ก็จะเป็นลุคแต่งหน้าแบบใสๆแบบไม่เยอะมากอะไรเงี้ยก็ที่พกมาด้วยนะคะในทริปนี้อย่างที่บอกไปก็คือจะเป็นเครื่องล้างหน้าของ Foreo นะคะอันนี้เป็นแบบมินิลูน่า2นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยลิลี่เคยชาร์จแบตเนี่ยครั้งเดียวตั้งแต่แบบได้มาคือชาร์จแบตครั้งเดียวจนถึงตอนเนี้ย 2-3 เดือนมาแล้วอ่ะยังไม่ต้องชาร์จเลยแบตคือยังไม่หมดเลยนะคะอันนี้คือใช้มานานมากๆเลยตั้งแต่เดือนแบบตุลาพฤศจิกาอะไรอย่างเงี้ยคือจนมาถึงตอนเนี้ยเดือนกุมภาแล้วแบตยังไม่หมดคือเป็นอะไรที่ดีมากคือเราไม่ต้องพกที่ชาร์จอะไรให้วุ่นวายนะคะเพราะว่าชาร์จครั้งนึงเนี่ยอยู่ได้นานหลายเดือนเลยทีเดียวนะคะก็อันนี้เนี่ยก็เลยเป็นอะไรที่พกมานะคะแล้วก็พกเป็นโฟมล้างหน้ามาใช้คู่กันนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยสามารถใช้อันเดียวเนี่ยก็ล้างได้หมดจดแล้วนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้พวกแบบเมคอัพอะไรรีมูเวอร์อะไรเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเขามีคุณสมบัติในการที่จะชอกช้อนซอนใส่ไปกับใบหน้าของเราเนาะทำให้ใบหน้าของเราเนี่ยมันมีความแบบสะอาดหมดจดนะคะอ่อนโยนต่อผิวหน้านะคะแล้วก็เหมือนเวลาแบบมันสั่นๆอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นเครื่องนวดหน้าไปในตัวด้วยนะคะผิวผลลัพธ์ที่ได้มามันก็จะแบบมีความใสอะไรอย่างนี้นะวิธีการใช้นะคะก็จะใช้กับตัวโฟมล้างหน้านะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปใส่น้ำนิดนึงอย่างนี้แล้วก็ถูที่มือนะแล้วก็มาลูบที่หน้าแบบนี้นะเปิดเข้าไปใส่กับน้ำนะคะแล้วก็กดตรงกลางมันจะเป็นแบบเปิดๆแบบนี้แล้วก็มาถูที่หน้าคือตรงเนี้ยคือดีมากตรงเนี้ยตรงที่เป็นร่องจมูกอะลิลลี่ใช้ตรงเนี้ยในการที่จะถูหูเพราะว่าปกติจะเป็นสิวอุดตันที่บริเวณร่องจมูกแล้วก็เป็นแสงแหลมที่แบบสะสมสิ่งสกปรกต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมีตัวเนี้ยคือแบบมันสามารถทำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างหมดจดมากๆนะคะแล้วก็หน้าผากที่แบบเป็นสิวเยอะๆของเอลลี่เนาะก็จะเวลาใช้ก็จะวนๆไปแบบนี้นะคะแล้วก็คิ้วที่เอลลี่บอกเนี่ยคือมันเอาออกนะเว้ยคือทำเป็นเล่นไปคือแบบตาต่างๆอะไรต่างๆแล้วคืออย่างเงี้ยพอเราวางไว้ใช่ปะมันไม่ทำให้ตาเราเหี่ยวด้วยมันไม่ต้องทำให้เราแบบออกแรงถูคิ้วหรือว่าถูตาแรงๆแค่วางลงไปนะคะมันก็จะสามารถทำความสะอาดอย่างหมดจดได้แล้วนะแล้วก็มีการเพิ่มระดับความแรงความเบาของเครื่องได้ด้วยนะคะนี่ลิลลี่ว่าลิลลี่ก็ล้างสะอาดประมาณนึงละคนดูเห็นปะว่ามันก็จะมีแบบซอกความดำความนุ่นความนี่แล้วก็รองพื้นต่างๆก็จะติดอยู่ในนี้นะคะแต่ก็คือไม่ต้องห่วงไปเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เราล้างทำความสะอาดอะเนี่ยเห็นไหมมันก็จะออกหมดเลยมันทำความสะอาดง่ายด้วยนะคะ
เนี่ยมันก็จะกลับมาสะอาดเหมือนเดิมสามารถกดบวกลบเพิ่มความสั่นต่างๆอันนี้นะคะก็คือล้างสะอาดแล้วนะคะแบบหมดจดแล้วคือจะเห็นว่าแบบหน้ามันแบบนุ่มอยู่นะคะแล้วก็แบบไม่ได้แห้งตึงจนเกินไปด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวจะไม่เชื่อกันโดยเดลี่จะลองใช้ cleansing water นะคะหยอกกับสำลีแล้วก็จะเช็ดให้ทุกคนดูเลยว่าหน้าของเลี่ยมันไม่มีแบบรองพื้นติดแล้วก็ไม่มีมาสคาร่าติดแล้วจริงๆนะคะนี่ทุกคนดูเห็นไหมคือแบบมันไม่มีสีอะไรติดออกมาเลยนะคะคือแบบสามารถทำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างหมดจด Foreo Mini Luna 2นะคะคือลิลลี่แนะนำมากๆก็คืออย่าคิดว่าแบบเอาไว้ซื้อใช้ที่บ้านอย่างเดียวพกไปไหนก็ได้นะคะเครื่องเล็กนิดเดียวนะคะแล้วก็ใช้สะดวกมากๆเลยค่ะซึ่งอันนี้นะคะเราสามารถไปลองเลือกสีที่ชอบต่างๆได้ที่ Sephora ทุกสาขาเลยนะคะหรือว่าจะเข้าไปดูเว็บไซต์เพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของ Foreo แล้วก็ Instagram ของ Foreo ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวลิลลี่จะทิ้งลิงก์ต่างๆไว้ตรง description box เหมือนเดิมค่ะโอ้ยนวดหลังกับนวดหลังไหล่คอนี่อันนี้นะคะเย่ลิลลี่มานั่งเร็วกำลังจะไปไหนกันกำลังจะไปตลาดมีของค่ะเราจะไปกินหมาตีกันเย่ไอตีมาเย่แล้วทุกคนสังเกตหน้าสดเพราะว่าอะไรโดนถอดหน้ากากหน้ากากค่ะคือซามูไรแจ็คตอนเข้าห้องน้ำอยู่เว้ยแม่ก็มาเล่นในห้องน้ำของเลยกูก็รีบเลยโหเหี้ยชุดโคตรเซ็กซี่เลยชุดเนี้ยเซ็กซี่เออนี่คอนโดสายขาวด้วยแต่ว่าอ่อนนะเนี่ยเพิ่งเรียนคันแรกใช่ไหมเนี่ยหนูตอนนี้นะคะอยู่ที่โรตีกูชาชักเพื่อนคนจะให้ดูนะศิลปศาสตร์ป่ะศิลปศาสตร์นี่หน้าสดเนี่ยออกมาแบบหน้าสดเครื่องล้างหน้ามันเวิร์กจริงๆเฮ้ยสรุปสั่งโรตีมัตตบะป่ะพี่มัตตบะมัตตบะด้วยหรอสั่งป่ะวะจะถ่ายพี่เอ็มสั่งจะถ่ายพี่เอ็มพี่ขอร้องเมื่อกี้ยังพูดว่ากูเลยอ่ะพอเป็นกล้องแล้วพูดว่าพี่คนอะไรเห็นชอบเพลงพี่ปะเฮ้ยดีนะไม่เหรอดีนะให้จัดการจังปะใช่ตอนนี้รอยืนนั่งจัดเพลงก่อนมาเลยจ้าขยันนั่งนะรวมกันสองครั้งเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยไข่ชีสกินกินพอเลยไหมหรือร้อนหัวร้อนหัวร้อนหัวร้อนGood morning คนนั้นแบบนอนเล่นโทรศัพท์ก็เดี๋ยวอุ้ยชุดนอนไม่ได้นอนที่นอนกับพี่จริงก็เลยได้นอนได้นอนก็เดี๋ยววันนี้นะคะก็จะเป็นวันที่เดินทางกลับกรุงเทพแล้วยังไม่อยากกลับเลยแต่ว่าก็ต้องกลับมาเนี่ยทดสอบแบบจำลองเหมือนแบบมีชีวิตที่หรูหรามาเฮาทำตัวเหมือนแบบเป็นคนรวยที่มีเงินประมาณ 50,000 ล้านประมาณได้คืนเดียวนะคะก็ต้องกลับไปสู่ชีวิตแห่งความเป็นจริงและที่แบบห้องน้ำเนี่ยเข้าไปขยับตัวกลับตัวก็แบบลำบากอะไรอย่างนี้เนาะเฮ้ยเดี๋ยวบ้านนี่ต้นขนาดนั้นแม้ใจเย็นนิดนึงเนาะอ่ะก็เดี๋ยวจะใส่ชุดว่ายน้ำแบบเซ็กซี่ไปถ่ายรูปเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดใครยังไม่ได้ตาม IG ลิลลี่นะคะสามารถไปตามได้ใน IG ลิลลี่นวิยานะคะไปกดไลค์ลิลลี่ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวลิลลี่ต้องเสียเวลาตรงรูปนานนะคะไม่งั้นเดี๋ยวลิลลี่จะเสียเซลล์โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวขอไปแต่งตัวมันขำแรงขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวขอตัวนอนต่อก่อนนะคะอีเย่ตอนนี้นะคะทางเราได้ทำการถ่ายรูปเสร็จชุดว่ายน้ำเสร็จแล้วคือแบบเมื่อกี้ไปอาบน้ำมาใช่ปะเราแบบคือเปียกหมดเลยอ่ะคือแบบอาบน้ำมาทำไมแทนที่จะถ่ายก่อนแล้วค่อยอาบน้ำชูตัวเองเนาะเดี๋ยวนี้ขอไปเช็ดตัวเปลี่ยนชุดอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะจะได้เตรียมตัวกลับกรุงเทพกันทุกคนเรามีแคมเปญบุกบ้านไฮโซลิลี่กันอยู่เออนี่คือแบบเดี๋ยวจะเอารูปมาประกอบเดี๋ยวแปะไว้ตรงนี้ฮึบรูปขึ้นปั๊บนี่บอกแล้วบ้านไฮโซลิลี่เนี่ยคือลิลี่ว่าลิลี่ถูกออกแบบการมีบ้านรวยๆ huh? แต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นต้องขอกู้ก่อน นี่ๆเออดูเป็นบ้านลิลี่จริงเพราะว่าเดี๋ยวจริงจะทำแคมเปญกินส้มดูเป็นบ้านลิลี่จริงๆอ่ะเนี่ยแต่ไม่ใช่อันนี้จาโถถังโอ้เป็นโรงแรม
เศร้าไปหน่อยเนาะเอออุ๊ยหน้าใสเนาะชมตัวเองอันนี้คือเป็นพรีเซนเตอร์เหรออยากกินทำไมถึงกินอันนี้ตลอดเลยมันคือซองเก่าของเมื่อวานหรือซองใหม่ซองเก่าจริงเหรอซองเก่าอ๋อยังไม่หมดอีกเหรอใช่เรากินได้ซองนึงได้กินกี่วัน3เดือนไหมลูกมังก็เข้าสปอนเซอร์ช่องชาแนลเลยนะสันแสนใช่อร่อยมากอร่อยมากเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยหนูถามจริงว่าซองนึงกินได้เท่าไหร่ประมาณ3เดือนไหมก็พี่กินวันละเม็ดอ่ะอ๋อเอ้ยน่าจะเอออยู่ได้ประมาณปีนึงเออคุ้มเหมือนกันนะเนี่ยซองละเท่าไหร่อันเนี้ยถ้าบางวันก็เก็บไว้ข้างแก้มไว้หิวอ่ะเอามากินโอ้เออเออใช้ได้ใช้ได้ฟันผุไหมไม่ผุเออไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย